สวัสดีครับในว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์7โมงเช้าเป็นต้นไปก็จะเป็นถนนวัฒนธรรมเส้นนี้นะฮะถนนสู้ศึกเราเริ่มต้นจากโรงแรมจวบบีทนะครับโดยประมาณนี้นะพรุ่งนี้เช้าเส้นนี้ก็จะเป็นถนนวัฒนธรรมนะครับสังเกตฮะเป็นบ้านเก่าๆนะครับสวยงามทีเดียวสวัสดีครับถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกนะเขาจะมีทุกวันอาทิตย์นะฮะ7โมงเช้านะเส้นนี้เลยนะครับอันนี้วันเสาร์เพราะนั้นถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะสวยนะฮะเป็นบ้านเก่าๆสองกว้างริมถนนสังเกตไหมครับสวยสวยงามนะฮะพรุ่งนี้เช้าก็คงจะเห็นบรรยากาศของวัฒนธรรมเก่าๆนี่นะโอ้นี่ไงตลาดวัฒนธรรมหัวบ้านถนนสู้ศึกนะครับนะฮะไม่ทราบว่าแต่ทราบเบื้องต้นว่าเริ่มจากโรงแรมประจวบบีทจะจบตรงไหนหรือตลอดเส้นนี้จนกระทั่งถึงหัวนู่นเลยถึงสนามถึงสถานอากาศเลยเนาะตอนนั้นนะกองบินเนาะกองบิน5ประมาณนั้นอู้ต้นไม้สวยดอกสวยเมืองประจวบก็ดีเขาเป็นเมืองสงบเงียบนะครับน่าเที่ยวนะแบบสโลไลฟ์เที่ยวแบบสบายเบิร์ดถ้าด้านหน้าเราเนี่ยเป็นกองบิน5แล้วกำลังจะไปผ่านอ่าวมะนาวนะครับสถานที่พักสวัสดิการสนามกอล์ฟอ่าวมะนาวคลองหวานโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราจะไปคลองหวานกันแต่เราผ่านอ่าวมะนาวสวยสวยงามแล้วเช้าๆก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับสวยงามทีเดียวนะครับบรรยากาศอย่างนี้สงบเงียบดีด้วยขอเรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะฮะขอเรียนเชิญเลยนะฮะตรงอ่าวมะนาวก็มีเสน่ห์พิเศษนอกจากวิวสวยตรงนี้อื่นเนี่ยถ้าเราไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวแต่อ่าวมะนาวเนี่ยไม่ค่อยเหนียวเนื้อเหนียวตัวนะครับไอ้นี่คือเสน่ห์เพราะว่าอะไรเท่าที่สังเกตเนี่ยตรงอ่าวมะนาวเนี่ยจะมีภูเขากันลมไว้เลยด้านซ้ายก็มีนะเขาล้อหมวกเนี่ยเขาจะบล็อกเอาไว้ด้านขวาก็มีอีกเขาหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ทราบชื่อตรงกลางที่จะเป็นคลื่นลมตีเข้ามาก็เป็นเกาะนะเพราะฉะนั้นคลื่นลมไม่แรงไม่ค่อยเหนียวเนื้อเหนียวตัวสบายสบายแต่ถ้าไปที่อื่นนั่งไม่นานคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณเหนียวเนื้อเหนียวตัวทันทีอันนี้คือเสน่ห์นะขอเรียนเชิญเลยนะครับนี่เรากำลังจะข้ามสนามบินนะครับข้างหน้านี่นะครับเป็นสนามบินนะฮะของกองบินบริเวณนี้น่าจะเป็นสนามกอล์ฟนะด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราเข้าไปสักพักเราจะถึงอ่าวมะนาวไม่ไกลแล้วนะครับข้างหน้านี่ก็จะมีอาคารสวัสดิการนะถ้ามาแบบฉาบฉวยมาเช้ามาจองอย่างเงี้ยแล้วก็พักเลยเนี่ยมันคงยากอยู่นะต้องจองล่วงหน้าใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันแต่คงมีที่พักเยอะมีให้เลือกไม่จำเป็นต้องพักข้างในนี้ก็ได้นะครับสามารถขับรถเข้ามาเที่ยวชมนะฮะอย่างวันนี้ผมพักอยู่ที่ประจวบประจวบบีทนะฮะอ่าวประจวบแต่กำลังขับรถมาอ่าวมะนาวถนนวัฒนธรรมมา
เรื่อยนะครับมาจนเข้านี่เข้าเขตบริเวณอ่าวมะนาวเลยนะครับนะฮะบริเวณนี้นะฮะอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศในที่ใช้เวลาจองนะครับอ่าวมะนาวตรงนี้นะฮะเป็นผู้คนภายนอกเนี่ยจองยากนิดหนึ่งคงจะได้อยู่มั้งก็เป็นสวัสดิการนี่ก็มีรถจอดนะรถทงรถทัวร์เนี่ยนะเขาก็มาจอดเยอะนี่นะสังเกตนะฮะซ้ายมือจะเป็นอาคารที่พักด้านซ้ายมือนะมีครัวฟ้าชมคลื่นด้วยมีคนเข้าพักเยอะอยู่นะถ้าดูจากที่มีรถมาจอดนะครับเห็นอ่าวมะนาวไหมฮะซ้ายมืออ่าวมะนาวอยู่ด้านซ้ายยังสงบเงียบอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคลองวานเดี๋ยวมุมนี้นิดหนึ่งนะครับให้ท่านได้เห็นอ่าวเห็นไหมฮะอ่าวมะนาวด้านหน้าเนี่ยเป็นเกาะมีเขาบังนะครับด้านขวามือก็มีภูเขาบังนะด้านซ้ายมือก็เป็นเขาร้อมหมวกนะครับนะฮะอันนี้เขาร้อมหมวกด้านหน้าเนี่ยเป็นเกาะด้านขวาก็มีก็นี่มองไม่เห็นนะก็เราไม่เห็นอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพคร่าวๆจวบก็มีร้านอาหารนะฮะจำหน่ายทางด้านขวามือนะครับมีบริการหลากหลายแต่ว่านี่เขาก็ปรับปรุงอะไรทุกอย่างหนึ่งอาคารนะขายตรงด้านนู้นอ๋อเขาก็ปรับตรงนี้ใช่ไหมแต่ไปทำตรงนู้นขายตรงนู้นก่อนช่วยกันเยอะเลยเขาพัฒนานะเขาเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นอ่าวนะฮะอ่าวมะนาวนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนเส้นนะฮะจากหน้ากองบิน5เนี่ยมันถึงเส้นที่จะผ่านไปคลองวานนะครับเห็นไหมฮะเขียนว่าอะไรสวยนะก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเป็นรูปปลาวานเออใช่ไหมแม่ลูโรมาโรมานุวิ่ง5นะกองบิน5นะครับเดี๋ยวนะครับบรรยากาศไปกันต่อนะฮะมีความหลากหลายสวยงามเป็นชายหาดที่สะอาดสะอ้านสงบเงียบปลอดภัยเพราะอยู่ในเขตของกองบิน5นะครับเพราะฉะนั้นจะมีความปลอดภัยเขาสะอาดเมื่อมีทหารเช้าๆมาเดินเก็บขยะเพราะนั้นสะอาดช่ำเหียบด้วยสนาม ATV รถ ATV แล้วก็ยิงธนูนะครับนี่ฮะอ่าวมะนาวนะให้ท่านผู้ชมได้ชมอ่าวมะนาวนะฮะเห็นไหมครับมีเต็นท์เก้าอี้ผ้าใบอ่ะบริการอยู่นะครับสงบเงียบมากเลยนะฮะนี่ยามเช้าอยู่นะฮะเขาลูกไกลๆนู้นน่าจะเป็นเขาตามังไล่ส่วนเขาลูกนี้ที่ท่านเห็นนี่แหลมๆนี่อันนี้คือเขาล้อมหมวกนะครับส่วนเขาที่อีกลูกหนึ่งอันนี้เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบเป็นเกาะส่วนเขาอีกลูกหนึ่งลูกนี้ไม่ทราบชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอ่าวมะนาวเนี่ยมีเสน่ห์นะไม่เหนียวเนื้อเหนียวตัวนะครับนะฮะเพราะมีเขาบังลมไว้ทุกทิศนะฮะบรรยากาศดีคลื่นสงบเห็นไหมสังเกตจะคลื่นไม่แรงนะฮะน้ำใสสะอาดน่าลงมาสัมผัสบรรยากาศนะครับที่อ่าวมะนาวก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับจะไปคลองวานนะครับบินห้าบน.5
ของหวานว่าก่อนไม่แค่ของหวานนะครับเราออกจากกองบิน5มุ่งหน้าไปของหวานนะครั้งก่อนถนนเส้นนี้ยังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ถนนเส้นนี้เสร็จแล้วนะครับซ้ายมือนี่ก็เป็นที่ดินของกองทัพอากาศนะติดกับเขานี่นะฮะแต่ไม่รู้เขาชื่ออะไรหน้าฝนเขียวเขียวเขียวอันนี้หน้าเขียวดูชมโอเห็นบรรยากาศนะขวามือก็มีริมบ่อแต่ว่าให้ตกปลาด้วยมั้งนี่นะมีดูคลองน้ำไหลตลาดเล็กๆนะฮะอาจจะมีตอนยามเย็นหรือเปล่าหรือวันไหนบ้างเนี่ยไม่มีข้อมูลเดี๋ยวเราเข้าไปคลองหวานนะครับหน้าวัดคลองหวานขวามือนะฮะพอเห็นซุ้มประตูวัดนะครับมือนี้น่าจะเป็นหน่วยวิจัยอะนะของป่าดวนจันทร์แห่งแรกในประเทศไทยศูนย์วิจัยนะฮะสัตว์เลี้ยงวัดคลองหวานพระอารามหลวงนะครับชั้นตรีน้องยูงสวยมากนี่บ้านคลองหวานนะฮะเราเข้ามาแล้วก็มีโรงเรียนบ้านคลองหวานบรรยากาศของเมืองประจวบยามเช้าเงียบสงบสภาพอยู่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะฮะบางส่วนก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยช่วงนู้นน่าจะเป็นตลาดสดเทศบาลเดี๋ยวเราจะไปเดินชมตลาดสดเทศบาลตรงนี้ก็เป็นสามแยกนะครับมีจุดบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรคลองหวานเนี่ยด้านหน้าคงเป็นตลาดแล้วเนาะหาที่จอดรถเนี่ยดีเนาะหลบเข้าไปจอดผู้ใดโอเคนะครับท่านผู้ชมนะท่านเห็นทะเลคลองหวานแล้วเนาะ